อ้าวดูสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ตัวที่3ตัวนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับพวกเราใครเลี้ยงไว้พยาธิพยาธิตัวตืดนะคะเทปบอมนักเรียนดูวงชีวิตของเขานะคะวงชีวิตของเขานักเรียนถ้าใครมีพยาธิเลี้ยงเอาไว้ในร่างกายผู้นั้นจะมีลักษณะผอมนะคะมันแย่งอาหารเราไปแล้วหิวบ่อยใครหิวบ่อยๆแสดงว่าเลี้ยงพยาธิไว้นะแต่หิวบ่อยแล้วไม่อ้วนนะคะไม่อ้วนใครที่อ้วนๆสมบูรณ์ไม่มีพยาธินะคะเนื่องจากรับประทานเข้าไปแล้วพยาธิมันแย่งไปนักเรียนดูวงชีวิตไข่มันจะอยู่ตามหญ้าต่างๆวัวนี่ไม่รู้กินหญ้าเข้าไปมันเข้าไปอยู่ในมนุษย์ได้ไงนักเรียนดูมนุษย์กินวัวสิใช่นักเรียนดูไข่พยาธิจะอยู่ที่วัวนักเรียนดูอยู่ที่หญ้าวัวไม่รู้กินเข้าไปมันก็ฟักเป็นตัวอยู่ในนี้มนุษย์เราเนี่ยนักเรียนดูไข่พวกนี้อยู่ในเนื้อวัวนะคะมนุษย์ชอบกินก้อยเขาเรียกอะไรนะก้อยลาบก้อยพวกนี้ทำแบบไม่สุกนะคะดิบๆลาบก้อยดิบๆเนี่ยเราก็กินเข้าไปเพราะฉะนั้นเวลากินนี่ให้ต้มให้สุกนะคะลวกให้สุกพยาธิจะได้ตายไข่จะได้ตายนะคะถ้าเรากินแบบดิบๆเข้าไปมันก็ไปเจริญเติบโตในท้องเราพอเราถ่ายออกมามันก็ไปอยู่ลมยากก็จะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นพยาธินี่เป็นปรสิตนะคะปรสิตเอาเปรียบเรานะคะเข้ามาแย่งอาหารของเรานะคะเราไปดูโครงสร้างนะคะโครงสร้างตัวพยาธิพอเข้าไปอยู่ในท้องนักเรียนดูนะคะอันนี้คือพยาธิตัวตืดนะคะพอเข้าไปอยู่ในท้องนักเรียนดูจะมีตัวเหมือนตะขอเกาะยึดเอาไว้ที่ลำไส้เรานะคะที่ใช้เกาะผนังลำไส้ที่อาศัยอยู่นะมันเกาะเอาไว้พอเรากินเข้าไปกินอาหารอร่อยๆเข้าไปก๋วยเตี๋ยวเข้าไปชามนึงพอผ่านกระเพาะเข้าไปสู่ลำไส้แทนที่จะดูดซึมไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเราพยาธิมันแย่งไปหมดเราก็หิวอีกกินไปอีกมันก็แย่งไปอีกนะคะเราก็เลยผอมมันก็ออกลูกอีกใช่ไหมอยู่ในท้องเราเราต้องกินยาถ่ายพยาธิยาถ่ายพยาธินักเรียนก็คือยาที่กินเข้าไปพยาธิมันไม่รู้นี่ว่าเป็นยามันก็กินกินเข้าไปมันก็เมาใช่ไหมสลบพยาธิสลบแต่เราไม่สลบพอสลบเราก็ถ่ายออกมาบางทีเราถ่ายออกมานักเรียนพยาธิยังเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมยังวิ่งตัวยังเมาอยู่นะคะบางทีออกมาครึ่งตัวคุณแม่ช่วยดึงออกมาหน่อยมีไหมมีนะเพราะต้องกินอาหารให้สุกนะคะให้สาวออกมาใช่ไหมรูปร่างลำตัวแบนยาวเป็นปล้องนะคะที่อยู่ก็อยู่ในลำไส้มนุษย์เราแหละนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์ตัวที่นำพยาธิเข้าสู่ร่างกายเราก็มีในวัวในควายในหมูเนื้อหมูก็มีนะคะนักเรียนไม่ควรกินดิบๆนะคะควรต้มให้สุกลวกให้สุกนะคะนักเรียนพยาธิอื่นที่เป็นปรสิตมีอีกไหมมีมากมายด้วยกันนะคะพยาธิพยาธิตัวกลมพยาธิใบไม้ในตับนักเรียนอาหารดิบๆทั้งหลายนะคะไม่ใช่เฉพาะเนื้อพวกนี้ปลาก็เหมือนกันปลาดิบนะคะอาหารญี่ปุ่นปลาดิบนั่นสิอาหารญี่ปุ่นเขาก็มีกินปลาดิบใช่ไหมเขาก็จะมีพยาธิพวกนี้อยู่นะคะถ้าอยู่ที่การ
ที่เขาได้มาถ้าหากว่าปลาที่เราได้มานั้นไม่มีพยาธิก็โชคดีไปถ้ามีพยาธิเราก็โชคร้ายไปนะคะนักเรียนดูนะคะการกินอาหารนักเรียนดูดูดซึมอาหารจากผู้ถูกอาศัยผ่านเข้าไปตามผิวลำตัวต่างๆนะคะนักเรียนดูก็ไปอยู่สุกรเราก็ไม่รู้กินเนื้อสุกรดิบๆเข้าไปนะคะอันนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในท้องเรานะคะนักเรียนดูหัวมันนะคะนักเรียนส่วนนี้อาจจะเป็นลักษณะเจาะผนังลำไส้ของเรานะคะเพราะฉะนั้นพยาธิใบไม้นะคะก็เป็นปรสิตนะคะอาศัยอยู่ในตับในปอดหรือเส้นเลือดนะคะเข้าสู่มนุษย์เรานี่โดยวิธีพวกกินอาหารดิบๆนะคะปลาดิบเนื่องจากในเนื้อปลาจะมีตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ในตับนะคะถ้าไม่แน่ใจนักเรียนอย่าไปบริโภคอาหารดิบๆนะคะเป็นไปได้ทำให้สุกซะก่อนพอสุกตัวอ่อนมันก็ตายนะคะตายเราก็กินเข้าไปมันก็ไม่แพร่พันธุ์ทีนี้นักเรียนรู้จักสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหลายเซลล์แล้วนะคะทีนี้เราไปดูส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตนะคะจะเป็นร่างกายสุกรร่างกายมนุษย์เราขึ้นเราไปดูว่าชวาลกับชลัยเดนบอกว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบด้วยเซลล์และผลิตภัณฑ์ของเซลล์นะคะส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตเราไปดูนะคะว่าจะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะอันนี้พยาธิต่ออีกนิดนึงว่าการเคลื่อนที่พยาธิไม่เคลื่อนที่นะคะแลกเปลี่ยนแก๊สทางผิวหนังนะคะทางผิวหนังของเขาในการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะเหมือนกาฝากเกาะเรากินนะคะมันเอาเปรียบเรานะคะมันขี้เกียจทำมาหากินมันมาเกาะเรานะคะมันแย่งอาหารที่เราบริโภคเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการมันนะคะอย่าให้เขาเข้ามาอยู่ในร่างกายเราให้ได้บางครั้งเราเข้าไปในป่านักเรียนต้องสวมรองเท้านะคะมันเข้าทางผิวหนังก็ได้นะคะมันใช้เข้าทางผิวหนังถ้าเรามีบาดแผลง่ายเลยนะคะเรามองไม่เห็นตัวเล็กนิดเดียวเรามองไม่เห็นไม่รู้สึกนะคะงั้นกินอาหารแต่ถ้าเราบริโภคเข้าไปนั่นน่ะเข้าโดยตรงเลยเข้าทางปากแต่ถ้าเราเข้าไปตามป่าต่างๆหนองน้ำต่างๆนะคะเราควรใส่รองเท้านะคะ